ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะความเชื่อนี้ก็บอกก่อนต่อๆมาเหมือนความเชื่อที่เรามาทื่อสิ้นนี่ครับมันเป็นความเชื่อของบุคคลที่มีดวงธรรมมีดวงปัญญาคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะมาอย่างนี้ส่วนมากคนเรามีปัญญาก็ไปหาทรัพย์ที่อื่นหาทรัพย์ไว้ใช้ไว้กินไว้ให้ครอบครัวมันมั่งมีสีสุขเจริญงอกงามเพราะคนเราทุกวันนี้พุทธเจ้ายุคนี้มันยุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินแย่งกันทุกที่แย่งกันแล้วก็ฆ่ากันมากนานไปนานไปก็ฆ่ากันฆ่ากันมากขึ้นมากขึ้นแย่งผัวแย่งเมียก็ฆ่ากันทุกวันออกข่าวทุกวันมีคลิปไม่เห็นทุกวันพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่มีเกือบทุกวันเพราะนี่เป็นปัญญาของคนที่ห้าทรัพย์คือปัญญาข้างนอกคนที่จะมีปัญญาอยู่ข้างในที่รู้ว่าตายแล้วเอาทรัพย์ไปได้มีน้อยอย่างพวกเราเนี่ยเรียกพระเจ้าว่าเป็นเข้าโคตัวหนึ่งเนี่ยมีเข้าซ่องเข้ามีคนเป็นหมื่นเข้าวัดเนี่ยซ่องเข้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นหมื่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เรียกเข้าโคที่มาอยู่วัดไอ้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเรียกคนโคพวกนั้นตายก็ลืมตัวตายก็ไปไหนไม่รู้ไม่มีจิตไม่มีสติมาวัดนี่มีสติมาฝึกสติคือมาเตรียมตัวตายโยมเนี่ยนั่งๆเนี่ยเตรียมตัวตายกันทั้งนั้นเลยรู้ตัวว่าจะตายแล้วก็เลยมาวัดมาดูเมนดูที่สวดศพก็สวดกันตรงไหนพระก็สวดว่าไงมาฟังซะก่อนก่อนที่เขาจะห้ามใส่ลงมาให้พระสวดก็คิดว่าคนตายแล้วมาให้พระสวดก็จะได้บุญจะได้ไปเกิดบนสวรรค์จริงๆเขาสวดโยมนั่นแหละโยมที่มานั่งกันเนี่ยพระสวดเมื่อคืนใครถูกสวดมั้งมึงยกมือดิเมื่อคืนใครพระสวดมั้งเนี่ยโยมเนี่ยพระสวดเมื่อคืนก็ไม่ได้สวดคนตายก็สวดคนเป็นคนตายมันเป็นเหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุที่ท่านสวดเมื่อคืนบทสุดท้ายเหตุเพราะมีคนตายเขาก็เลยสวดเอาพระธรรมเอาธรรมะอันนี้มาสวดให้ฟังเข้าใจมั้งไม่เข้าใจมั้งก็แปลให้ฟังก็ยังดีกว่าไม่รู้เรื่องเลยก็เอาไปคิดเอามันเป็นธรรมะก็ไปห้าอันก็ใจดีแล้วก็ดูที่ตัวเราเนี่ยที่เขาสวดเมื่อคืนนี่ที่เขาสวดอภิธรรมเรียกพระธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเจ็ดบทเนี่ยก็สวดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องจิตเรื่องเจตสิกการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเรื่องรูปเรื่องนามรู้จักรูปกับนามไหมรูปคือร่างกายนามคือจิตใจเรามันบวกกันอยู่มันอยู่ด้วยกันรูปตายนามก็ไปเกิดใหม่ห้ารูปใหม่เกิดก็เหมือนคนขับรถคนรถมันตายคนขับก็ไปห้าซื้อรถใหม่ใช่ไหมรถเสียไปห้าซื้อใหม่มันผุพังนะแก่เท่าแล้วรถมันก็แก่เหมือนคนนะไม่ใช่แก่แต่คนรถก็แก่พอรถแก่คนก็ไม่อยากขี่ก็เอาไปชั่งกิโลค่ายเหมือนคนแก่ใจมันก็ไม่อยากอยู่เพราะรูปร่างแก่มันก็ไม่อยากอยู่ทีนี้มันก็ชวนเลยไปเสริมหน้ากันไปใส่ดังหน่อยไปอัดซิลิโคนไปฉีดสเต็มเซลล์ให้มันตึงๆมันเห็นแก่ไงมันก็เลยไปชวนก็เหมือนรถพอเก่าก็ไปซ่อมพากันเข้าอู่ไปซ่อมเพื่อจะให้มันดูดีก็พ่นที่มันก็มันผุยิงซ่อมก็มันก็เสียเงินไปเฉยๆเก่าห้องมันเก่าเมื่อคนเก่าอยู่ไปก็หมดแรงนอนตายไปเฉยๆหมดแรงตายพอแก่นะมีอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมองเห็นในเรื่องพวกนี้ยังโยมไม่มานั่งกันนี่ก็มีปัญญาบางคนก็มาตามเข้าไม่เคยมาบางคนก็บนตัวบวชก็ไปท่ามที่ไหนเขามีทื่อสิ้นกันมั้งฉันบนไว้7 วันก็เลยมา
จริงๆก็ไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่ไปทื่อเพราะว่าบนไว้กลัวผิดสัจจะก็ดีในได้บุญแต่ในได้มาแล้วก็มาทำให้เป็นบุญบุญนี่มันสำเร็จด้วยการโมทนาแล้วก็หยุดอยู่ที่ใจเราบุญบาปอยู่ที่ใจเราไอ้ที่บอกตายไปที่ชอบที่ชอบพีไปที่ชอบที่ชอบซะเราชอบอะไรชอบทำบุญมันก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องมาอวยพรให้เราก็ไปจิตใจเหี้ยมเกรียมขี้โกรธเนี่ยก็ไปนรกไม่อวยพรมันก็ไปเพราะจิตเนี่ยมันจะไปก่อนจะดับออกจากร่างเนี่ยก่อนกายมันจะดับถ้าไปโรงพยาบาลเขาเรียกเข้าห้องดับจิตแต่จริงๆเนี่ยไปเข้าห้องดับกายไม่ใช่จิตกายมันไปดับลมให้ใจนั่นแหละข้างในนะแล้วจิตมันถึงย่อจากร่างเขาไม่เรียกดับจิตถ้าดับจิตมันต้องมาวัดดับจิตคือดับสังขารที่เอาเนี่ยเขียนชื่อมันเนี่ยเอามาให้พระจากวังตะกุลอนิจจาวสังขาราอุปาทยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสุโมทุกโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็คือดับจิตระงับการปรุงแต่งของจิตก็เรียกดับสังขารสังขารมีร่างกายกับจิตใจกายก็คือสังขารจิตนี่ก็คือสังขารจิตตาสังขารการปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกสังขารพอมันปรุงแต่งว่าเป็นม้าดีเนาะไม่ต้องทำมาหากินนอนอยู่นี้เดียวเขาก็เอามาให้กินเป็นม้าคนรวยดีเนาะมีคนเอาข้าวมาให้กินดีๆกินหมูกินไก่เป็นคนอดๆยากๆเนี่ยเขาเรียกจิตปรุงแต่งแต่ถ้าตายไปเลยเขาท้องม้า 100% เพราะมันมีทำไมก้อนมันมีในพระไตรปิฎกก็มีแต่เรื่องมันก็ยาวๆมีในโกตุลิชื่อโกตุลิอยู่เมืองอยู่ห่างจากโกสัมพีไปโรคมันระบาดก็เก็บป่วยกันตายคนก็ล้มตายทำไมก้อนสุพรรณก็มีเยอะเขาเรียกอหิวาตกโรคกับโรคฟีดาดที่คนกลัวที่สุดคืออหิวากับฟีดาดเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้มีมั้งมีไหมเวลาเด็กออกมาพอได้สี่ห้าขวบเขาจะปลูกฟี่ที่แค่นะนั่นเรียกฟี่ดาดสมัยก่อนถ้าใครเป็นต้องหนียกหมู่บ้านเลยนะไปกันหมดเลยมันจะขึ้นทั้งตัวเลยต้องเอาใบตองอ่ะปูนอนมันฟี่มันจะขึ้นทั้งตัวมันจะเละผิวนั่งเละหมดเรียกฟี่ดาดตอนล่างนี้เขามาทำวัคซีนป้องกันไม่ให้เป็นโรคฟี่ดาดที่เขาปลูกแค่นที่เด็กเอาเข้มทิมที่หัวไหล่เด็กนั่นแหละเขาเรียกทำวัคซีนนี่ไงก็ตุลีนี่ก็ถูกโรคระบาดก็เลยพาเมียนี่มามีลูกมาคนเมียอุ้มก็อุ้มได้กายพอให้ผัวอุ้มอุ้มไปวางไปผัวความอดทนน้อยก็ทิ้งลูกไปเลยทิ้งลูกถึง7คนครั้งที่7ตายทิ้งจนตายก็อดด้วยก็เดินทางกันมา7วัน8วันข้าวไม่มีกินเดินลัดมาทะเลทรายก็คงอินเดียมันกว้างนะมีทั้งทะเลทรายมีทั้งหิมะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลเดินข้ามทะเลทรายมาอดๆยากๆลูกตายก็เลยเดินมาถึงหมู่บ้านมาถึงบ้านเศรษฐีเป็นนายโคบานคือคนเลี้ยงวัวอินเดียเขาเลี้ยงวัวเยอะบ้านหนึ่งเลี้ยงเป็นพัน700-800คนรวยเขาเลี้ยงก็มาถึงนั้นก็มาข้อข่าวกันพอดีเขาทำบุญกันที่บ้านเศรษฐีนะเขานิมนต์พระประเจพุทธเจ้ามาทำบุญนายกตุลีก็มาเจอที่บ้านเขาก็เลยเข้าเอาข้าวมาทุกปายาตคือข้าวที่เขาหุ้งด้วยนมวัวนะมาให้ม้ากินที่กตุลีก็เลยไปข้อข่าวเขาก็เลยตักมาให้คนละจานแต่ไม่มีจานคนอินเดียเขาใช้ใบไม้ใบตองหรือใบไม้มาวางเอาข้าวมากองให้เหมือนสุพรรณก็เรียกให้ม้ากินนะแต่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาไม่มีจานกินข้าวเขากินใบตองคนรวยก็กินใบตองนะทุกวันนี้เขากินกันนะกินใบตองกินใบบัวทำจานเขาไม่ได้กินแบบของเราจานกระเบื้องจานอันนี้ไม่มีอย่างไอ้กุตุลีก็เลยข้อเขาก็เลยตักให้คนละจานคนละที่มาให้กินก็กินอิ่มเลยเมียเห็นผัวหิวก็ให้อีกครึ่งนึงเลยก็ได้
จานครึ่งอิ่มแปละเลยเมื่อนอนดึกเหล่านี้เกิดเป็นคนไม่เคยได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้เลยข้าวอย่างนี้ไม่เคยได้กินเลยข้าวหุ้มด้วยนมอดๆอยากๆเป็นม้าดีจังเลยม้าแท้ๆมันกินข้าวหุ้มด้วยนมอันนี้ก็อิจฉามานี่เขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งมันจะตายมันคิดเรื่องนี้พอคิดว่าเป็นม้าแท้ๆดีมันตายเลยกายมันตายพอจิตนี่มันปรุงแต่งเรื่องม้าเลยข้าวทองม้าบ้านแท้ๆนั่นแหละไอ้พวกเนี่ยตายข้าวทองม้าไปเลยออกมาก็โอ้น่ารักม้าตัวเดียวชื่อไอ้โทนไอ้โทนม้าตัวเดียวเศรษฐีรักเลี้ยงไว้ยิ่งโตยิ่งน่ารักยิ่งแสนรู้เพราะมันมาจากคนมันเลยแสนรู้ที่บ้านมีไหมม้าแสนรู้เลี้ยงมั่งป่ะนั่นแหละญาติเรามันตายมาเป็นม้าเลี้ยงให้ดีอย่าไปตีมันนะเพ้อๆก็ยายเรายาเราเนี่ยเลี้ยงให้ดีแล้วฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในโกตุลิเนี่ยร่างอยากเป็นม้าไปแล้วเขาก็เลยเอาเมียไว้เพราะพ่อมันตายไปแล้วก็เอาเมียเลี้ยงให้มันทำงานในบ้านนะช่วยหุ้งข้าวทำอะไรก็เลยเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านม้าก็โตขึ้นก็แส้นหลูฉลาดพระมาบินทบาทมันเห็นพระมาบินทบาทเต็ดที่ก็เอาข้าวไปใส่พอวันลั่งพระมาเศรษฐีเขาอยู่ในห้องมันก็เลยเห่าเต็ดที่ไม่ออกมาก็เดินเข้าไปในบ้านไปดึงผ้าดึงกางเกงเศรษฐีว่าพระมาแล้วแต่มันพูดไม่ได้มันไปเห่าแล้วก็ดึงกางเกงมาก็เลยมาใส่บาตรเศรษฐีก็มาใส่บาตรเป็นอยู่เงี้ยพอพระมามันก็จะทำอยู่เงี้ยเศรษฐีก็ม่านนี่มันแส้นหลูพระก็ม่านนี่แส้นหลูวันล่างเขาก็ผ่านไปนิมนต์พระม่าไปด้วยตามเศรษฐีไปให้โทนเนี่ยตามไปด้วยเขาบอกว่าถ้าวันล่างผมไม่ได้มาถ้าเห็นม่ามันมานะผมให้ม่ามานิมนต์นะมันฉลาดขนาดนิมนต์พระได้เลยนะถ้าม่านี่มาแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าตามม่าไปนะแสดงว่าผมจะทำบุญที่บ้านฉลาดทีนี้วันล่างเวลาเขาไปในเวลาเขาเดินกลับมาถึงที่ป่าลกคอไม้เคาะพอไล่งูไล่สัตว์ลายไปพอไอ้โทนมันไปพระเห็นไอ้โทนไปก็เลยโอ้ยไอ้โทนมาก็เลยตามมันมาพอมาถึงที่เตตี้ตรงนั้นเขาเคาะมันก็จะเห่าตรงนั้นเห่าไล่สัตว์นี่พระก็เลยเดินตามมันมาพอไอ้โทนมาถึงทางแยกที่จะเข้าบ้านพอม้ามันเดินแยกมาพระก็เดินเลยไปแกล้งม้าว่าม้ามันจะฉลาดไหมพอเดินเลยไปดึงจีวรกลับมาอีกนะให้มาทางนี้ไปดึงกลับมาให้พามาบ้านเศรษฐีก็อยู่เงี้ยมีความสุขม้าก็มีความสุขคนก็มีความสุขเพราะม้ามันฉลาดพอมีความทุกข์อยู่ไปออกพรรษาพระจะเข้าพรรษาก็เลยจะไปเข้าพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ก็มาลาเศรษฐีบอกว่าอาตมาจะไปจำพรรษาอยู่ป่าหิมพานต์นะไอ้โทนมันก็ฟังพระมาลาเศรษฐีมันก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้พระไปคือมันฟังรู้เรื่องหมดมันพูดไม่ได้อย่างเดียวมันมาจากคนจิตมันยังเป็นคนอยู่แต่ตัวมันเป็นม้าไปแล้วเมียก็มีหน้าที่หุ้งข้าวหุ้งอะไรใส่บาตรนี่แหละก็เศรษฐีก็พอเขาลาเสร็จพระประเจพุทธเจ้าก็เข้าฌานยืนเข้าฌานก็เหาะไปเลยไอ้โทนก็เห็นพระเหาะไปมันก็รักพระนะมันก็จิตมันอาวรณ์มันก็ห้อนเสียใจนะห้อนก็คงจะลืมให้ใจนะห้อนสุดไปก็ขาดใจคงเอามาห้อนคงอั้นลมไว้นะห้อนโว้ยาวไปเลยขาดใจตายเลยโอ้มาจากม้ามาจากคนมาเป็นม้าอิทินิตายเป็นม้าแต่จิตปรุงแต่งไปที่พระไปไหนไปสวรรค์นู้นนะไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงชื่อโคสกะเทพบุตรทีนี้เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์เนี่ยดิเนี่ยเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งสร้างขั้นทั้งหลายดับจะได้เป็นสุขเนาะถ้าดับจากการปรุงแต่งที่จะไปอื่นดับถ้ามันดับไม่ได้ก็ให้ปรุงแต่งเป็นบุญคนจะตายต้องปรุงแต่งบุญอย่างเดียวม่านปรุงแต่งบุญที่ตอนนั้นคนมันปรุงแต่งเป็น
เป็นมาเลยเกิดเป็นมาพอตายจากมาปรุงแต่งเป็นบุญขึ้นสวรรค์เสียงดังมากไปบนสวรรค์เนี่ยอานิสงส์ที่มันเฮานะพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่บนดาวดึงพระอินทร์บอกว่าโคสกะโคสกะคือโคศกเลยให้เป็นโคศกให้ประกาศบอกเทวดาที่ให้มาฟังพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมที่ดาวดึง3เดือนให้ไปบอกโคสกะนี่ไปกระซิบแค่เบาๆพวกเราเทวดามาฟังธรรมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแล้วได้ยินทางชั้นเลยพูดเบาๆพอพูดดังนี่ดังงดเลยนู่นสวรรค์ข้างบนดังมันไปดูซิไปนู่นเลยนี่มาแล้วดีไปนู่นเลยสวรรค์ทุกชั้นได้ยินหมดเลยได้ยินโคสกะพูดขนาดอยู่ห่างกันนะอำนาจของบุญที่ตัวเองทำมาด้วยการเฮาเป็นมาแล้วเฮาพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมที่นั่น3เดือนอภิธรรมนี้นะที่พระสวดเมื่อคืนนั่นแหละกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมานี่ก็ไปแสดงธรรมใช้เวลา3เดือนแต่พระมาสวดในประมาณครึ่งชั่วโมงแปลให้ด้วยนะครึ่งชั่วโมงทำให้แปล15นาทีจบไหว7บทพระพุทธเจ้าแสดง3เดือนจนแม่น่ะสวรรคตไปจากมนุษย์เนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรจากผู้หญิงไปเกิดเป็นผู้ชายอยู่ชั้นดุสิตแต่ว่าชั้นดุสิตเนี่ยดาวดึงไม่สามารถจะขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าถึงไปแสดงธรรมที่ดาวดึงแต่ว่าพุทธมารดาเนี่ยที่เป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยลงมาฟังมาจากชั้นดุสิตมาฟังที่ดาวดึงเป็นศูนย์รวมของเทวดาที่นั่นมีพระอินทร์เป็นประธานก็ฟังธรรมกันก็บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเพราะเทวดานี่จะฟังธรรมได้รู้เรื่องเมื่อโยมถ้าตายไปเป็นเทวดาพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโยมก็จะฟังเข้าใจนี่คือเรื่องของการปรุงแต่งของจิตเล็กเจตสิกปรุงแต่งสังขารทั้งขันธ์ทั้งร่างดับแต่แล้วเป็นสุขถ้าดับแล้วเป็นสุขถ้าไม่ดับก็ต้องปรุงแต่งเป็นบุญอย่าไปปรุงแต่งเป็นบาปมันก็จะเกิดไปที่บาปเมื่อไหร่โคตรีปรุงแต่งเป็นมากก็เลยเกิดเป็นมากพอมากปรุงแต่งเป็นบุญเกิดเป็นเทวดาโคสกานี่หมดบุญหมดบุญจากข้างบนข้างบนมีอายุ1,000ปี100ปีของมนุษย์เท่า1วันสวรรค์100ปีของเราเท่ากับ1วันเข้าข้างบนน่ะ1,000ปีก็ประมาณ30กว่าล้านปีของมนุษย์นะอยู่บนนู่นน่ะในโคสกาเทวบุญเนี่ยลงมาเกิดมาเกิดครั้งนี้มาเกิดที่เมืองโกสัมพีชื่อโคสกะนี่เรื่องมันยาวมาเกิดนี่โอ้ก็ตอนนั้นมันทิ้งลูกทิ้งลูกเจ็ดท่อนนี่มันเกิดมาเที่ยวนี้มันก็ถูกทิ้งถูกเอาไปวางแผ่นคาตั้งเจ็ดท่อนไม่ตายคนมีบุญบุญเก่าเนี่ยต้องให้เป็นเศรษฐีมาอยู่โกสัมพีนี่เป็นเศรษฐีชื่อโคสกะโคสกะเศรษฐีเนี่ยมาจากคนจนไปเป็นม้าไปเป็นเทพบุตรเทพบุตรมาเป็นคนรวยอีกชื่อโคสกะเศรษฐีรวยคนมันจะรวยมันก็รวยเพราะบุญมันมีเขาเรียกแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ถ้าแข่งเรือแข่งรถมันแข่งกันได้รถใครเร็วก็ชนะใครใจถึงก็ชนะแต่บุญวาสนานี่คนมีบุญไม่มีการแข่งกันเราบุญไม่มียังไงก็ไม่ได้เป็นถ้ามีบุญยังไงก็ได้เป็นคนไม่มีบุญทำยังไงก็ไม่รวยคนมีบุญทำไงก็รวยหมายว่าคำกรที่เขาบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอย่าเกลียดอย่าคานสู้อดทุทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษเวรกรรมไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกองพ้นทานบารมีนี่คือบุญที่จะนำพาพวกเราไปเพราะจิตเราไม่ตายมันตายแต่กายคนเราคิดว่าตายแล้วก็ร้องไห้กันไปอะไรไปเอาไปเผากันไปแต่ไปเกิดอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเกิดเพราะจิตมันไม่ตายมันยังเด็กคนแก่งุ่มงามแต่จิตมันเหมือนเด็กลูกไม่ไหวนะแต่จิตมันยังว่องแคล่วว่องไวเหมือนเด็กเพ
ราะจิตเขาเรียกนามธรรมมันไม่เคยแก้ไม่เคยป่วยแต่ที่มันป่วยเพราะมันเศร้าหมองไม่รู้จักการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งให้เศร้าหมองไปเองมันเลยดูมันป่วยพอกายป่วยโอ้ยกลัวจะตายงองแงงงองแงงป่วยทีนี้จิตป่วยถ้าจิตป่วยตายคนพอจิตป่วยก็ไม่มีห่อเหี่ยวไปหมดไม่อยากทำงานไม่อยากไปไหนไม่อยากคุยกับใครมันเล็งกินจะตายอยู่แล้วใครพูดด้วยก็หมดแรงอ้าปากไม่ขึ้นนั่นแหละจิตมันป่วยเพราะกายมันป่วยอยู่แล้วจิตเนี่ยมันจริงๆมันไม่ป่วยเราไปทำให้มันป่วยไปปรุงแต่งกลัวจะตายก็เลยป่วยเขาเรียกจิตป่วยเราก็ต้องมาทำจิตใหม่ที่เรามาทำนี่คือทำให้จิตมันแข็งมารักษาโรคจิตเพราะพวกเราที่นั่งๆนี่โรคจิตทั้งนั้นแหละใครไม่เป็นมั่งยกมือเลยเป็นไหมเป็นทุกคนใครเป็นมั่งยกมือเลยทั้งหมดในโรคจิตทั้งนั้นต้องถึงมาฝึกจิตไงคนโรคจิตเนี่ยคิดมากคิดไปเองคิดรักเข้ารักเข้าอยู่ครั้งเดียวคิดเองโรคจิตเขาไม่ได้รักก็เลยรักเขาบอกว่ารักเราอยู่ๆไปเขาก็ไปมีเมียใหม่เราก็เศร้ามองห่อเหี่ยวอีกแล้วเราก็รักเข้าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วผิดหวังไม่มีความรักไม่มีใครสมหวังผิดหวังทุกคนใครสมหวังยกมือเลยใครสมหวังมั่งยกมือเลยใครไม่สมหวังยกมือเลยไม่มีใครสมหวังความตายมันพลัดพรากเอาไปหมดให้รักแสนรักก็เอาไปหมดจะนอนกอดอยู่ได้ไงมันตายไปแล้วดีไม่ดีกลัวอีกสิผัวตายนอนไม่หลับนี่จุดธูปจุดเทียนอีก5คนมาเชิญวิญญาณอีกกลัววิญญาณจะมาบ้านอีกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอีกทีแรกก็รักแก่ตายไปไม่ก็ไม่ให้ไปพอตายบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบพี่ไปที่ชอบที่ตอนอยู่ไม่ให้ไปพอตายบอกให้ไปที่ชอบเนี่ยคนเราอย่างเคมบทที่พุทธพจน์ที่อาตมาขึ้นหัวข้อเมื่อกี้อเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังการไม่คบผ่านทั้งหลายการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลสร้างที่8ประการพุทธเจ้าได้แสดงให้กับเทวดาฟังเทวดามาฟังธรรมพุทธเจ้าเที่ยงคืนล่างเที่ยงคืนไปแล้วพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้เทวดาฟังคือมงคลสร้างที่8ประการคือถ้าแปลง่ายๆผมฟังง่ายๆคือคบคนผ่านผ่านพาไป5พิษคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไป5พ้นคบคนผ่านเนี่ยไปแล้วไปเข้าไปเนี่ยอยู่เฉยๆเดี๋ยวกู5เรื่องมาให้อยู่เฉยๆที่มัน5เรื่องมาให้เราช่วยกันวิ่งอยากกลับบ้านเร็วมั้ยเดี๋ยวกู5เรื่องให้จะได้กลับเร็วๆเดี๋ยวที่พวกขับวิ่งเร็วทําไมก่อนเยอะแยะนี่คือคบคนผ่านแล้วมันจะมีเรื่องมีเรามันก็เรียกปลาติดรังแห่เคยเห็นมั้ยรู้จักมั้ยเข้าใจคำว่าปลาติดรังแห่ไหมรู้จักไหมแห่เนี่ยเขาว่านไปบานๆเนี่ยมันจะครอบปลาแล้วเขาไปงมเอาแล้วเขาชักมาเนี่ยมันมีปลาที่พุ่งไปติดรังแห่นะอยู่นอกแห่ห่วงจะซอดเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปในรูแห่ติดอยู่รังแห่ดึงมาเอ้านี่ปลามันอยู่นอกแห่นะไม่ได้อยู่ในแห่นะห่วงไปปักอยู่ติดแห่ก็เรียกปลาติดรังแห่คนทุกวันนี้ไม่รู้จักปลาติดรังแห่ถ้าคนโบราณว่านแห่เขาจะรู้จักว่าปลาติดรังแห่คืออะไรมันติดอยู่ข้างล่างแห่มันไม่ติดในแห่ติดอยู่ข้างนอกหัวปักเข้าไปโดนอยู่ในตาแห่เรียกปลาติดล่างแห่คบคนผ่านจะเป็นอย่างนั้นเวลามีเรื่องไม่เล่าเราก็โดนไปด้วยผู้หญิงผู้ชายนะพวกขายยาบ้านั่งรถไปด้วยเขาก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่งจับได้สองล้านคนละล้านเม็ดประหารชีวิตทั้งคู่ติดคุกทั้งคู่นะประเทศไทยคนติดคุกรู้ว่ามีกี่คนเมืองไทยติดคุก300,000-200,000กว่าคนนะกินอาหารเฉพาะค้ากับข้าววันละ10กว่าล้านนะค้ากับข้าวที่ซื้อให้คนติดคุกกินเนี่ยทุกวันในวันละ10กว่าล้านบาทปี 6,000 กว่าล้านเงินที่สูญเสียไปกับพวกติดคุกเนี่ยถ้าว่าได้อะไรพวกติดคุกมามั่งไม่ได้อะไรเลยเอาไปฝึกให้มันดีมั้ยว่ากลับมาหลายกว่าเก่าข้างในมีวิชาดีๆใครงัดแงะเป็นไปเรียนมีเงินไปจ้างมันก็ซ่อนให้เอ้ยใครควงตัวเดียวงัดรถได้ทั้งคันออกมาวิชาดีอย่างนั้นมันไม่มีการไปพัฒนาไม่มีการที่ว่าอภัยให้มันจะมาเป็นคนดีไม่มีเข้าไปคดีคมคืนแล้วค้าไปอยู่ออกติด10กว่าปีออกมาก็มาคมคืนอีกเยอะนะ
ขาเรียกคมขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมาติดไล่ขนเป็นอย่างนี้เยอะ ถ้าว่ามีทางแก้มาถ้าตมาเป็นคนแก้นะเมืองไทยจะแก้ได้มันมีประเทศอื่นเขาแก้แล้วเขาแก้ได้จริงด้วยเขาไม่ได้ฆ่านะเพื่อนตมาเนี่ยถูกจับไปซาอุไปทำงานซาอุกันสองคนพ่อลูกสมัยก่อนคนไปเขาบางคนก็ไปเล่นไฮโลไปเล่นเอาวิชาไปเล่นไฮโลกันนี่มาปลายปีแรกเขาพอได้ปีเขาส่งกลับมาหมดอายุส่งกลับมาพักผ่อนมาพักบ้านเดือนนึงแล้วค่อยไปใหม่กลับไปเที่ยวนี้วางแผนเอาเขาเนี่ยวไปเอาเขาเนี่ยวไปคนทุพพันเขาไม่ได้เอาไปกินหรอกเอาเขาซ่านเนี่ยวนะไปเอาไปต้มเหล้าเอาลูกแป้งไปต้มเหล้าสองคนพ่อลูกเล่นไฮโลมันเป็นต้มเหล้าสิวะสองคนพ่อลูกใส่กะหล่อนสองเลยดิต้มคนเป็นพันอยู่ในแคมป์รวยแต่รวยแล้วมันปิดไข่ไม่อยู่ประเทศเขาห้ามกินเหล้าเด็ดขาดเลยใครกินเหล้านี่เรื่องใหญ่เลยเรื่องยังฆ่าคนตายเลยกินเหล้าเนี่ยทีนี้ก็แขกประเทศบังกลาเทศมันก็ทำงานอยู่ด้วยก็ตอกเหล้าข้าวออกไปเหล้ากลั่นเองก็ดีกรีเท่าไหร่ไม่รู้กินแก้วก็เมาเป็นขวดเมาก็ไปเดินแอนหน้าแอนล่างข้างนอกตำรวจเขาก็เจอเขาเลยไอ้นี่มันหุ่นมันเมาก็เลยไปจับท่ามเมากินเหล้ายังไงวะโน้นน่ะในแคมป์นู้นน่ะเอาใครมาฆ่าไอ้ต้องคนเพราะโลกมันต้มอยู่ข้างในอยู่เนี่ยปล่อยตำรวจไปจับติดคุก3เดือนไม่หนักนะเขาเรียกโทษไม่หนักถ้าเป็นบ้านเราหัวเราะตายเลย3เดือนมันติดคุก3เดือนแต่ขอโทษทีคุกเข้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยทุกวันศุกร์ต้องคนพ่อลูกมันนอนคว่ำบนมันก็มีโต๊ะไม้นอนก้มคงคว่ำอยู่มันเอาห้างปากกระเบนนี่ใหญ่กว่าอันใหม่นี่นี่อย่างตลปัดนี่ห้างปากกระเบนทะเลจับเต็มมือพอดี12ทีห้างปากกระเบนก็เมื่อไหร่เนี่ยบุ้งที่เขาทู่มาเป็นน้ำเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งวันศุกร์12ทีสิบศุกร์12ที3เดือน4 3 12 12ศุกร์เข็ดไหมร่างนี้อย่างกับไฟลวกนั่งละลายติดกันหมดตีแตกหมดเลยครบ3เดือนก็ส่งกลับตีตัวเครื่องบินให้ด้วยไม่ต้องตีเองตีตัวเครื่องบินกลับมาให้ด้วยเข็ดไหมเข็ดไม่เข็ดยังไงร่างแม่จ้าแม่จ้าตีแล้วเรียกแม่จ้าแม่จ้านึกถึงแม่เลยนะนั่นไปทำผิดไม่คิดเขารุนแรงเขาใช้เพื่อให้มันเข็ดถ้าไปติดขังเฉยๆมันได้ประโยชน์ไรเสียขาวเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรจากไอ้พวกที่ไปนี่เลยออกมายิ่งกว่าเดิมออกมาเรียกว่าเขาอีกเขาเป็นว่าเล่นบางคนเป็นสิบห้นแปดห้นสิบห้นเข้าไปบ้านตมาเยอะแถวบ้านน่ะรุ่นเดียวกันนี่มันเข้าจนห่วงงอกเข้าตั้งแต่20กว่าตอนนี้ห่วงงอกมันยังเข้าออกเลยมันเป็นอย่างงี้มันไม่เข็ดก็มันกินดีอยู่ดีสบายอย่างดีก็นั่งผับอะไรผับทุ่งขนมใส่กล้วยแขกเขาให้ผับถ้ามีเงินก็จ้างเข้าไม่ต้องผับเองแต่มีเงินนะนี่เรื่องจริงเลยมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะให้มันหมดไปเนี่ยมันต้องทำอย่างที่บอกนอนความ12ทีพอโทษ10ปีเอาแค่3เดือนพออย่าไปเอามากตีกันไล่มันออกไปไม่มีใครจะกลับเข้ามาทีนี้กลับเข้ามาก็รู้แล้วไอ้นี่ร่างแตกไปแล้วกลับมาโดนหนักทีนี้มันยังต้องอย่างนั้นถึงอย่าเครียดคนเราทุกวันมันเอาไม่อยู่หรอกมันมีแต่คนเอาแต่เฮ็ดก็ได้ตัวเองปล้นฆ่าเอาหมดมันกฎหมายก็เอาไม่อยู่เพราะคนมันจิตมันต่ำช้ำต่ำช้าเพราะบ้านเราเมืองเรานี่มันหมดแล้วศาสนาพุทธมันหมดไปจากใจคนแล้วคน70ล้านคนเนี่ยมีคนพุทธประมาณ50ล้านเนี่ย50ล้านคนเนี่ยคนที่เป็นพุทธ 100% น่าจะมีประมาณสักล้านหนึ่ง
เป็นพระทั้งสองแสนพระมีสองแสนกว่าองค์พระที่เป็นพุทธแท้ๆเลยเป็นตามพุทธเจ้าก็มีสักสี่ห้าหมื่นแสนกว่าก็ทำตามใจตัวเองอันนี้มันได้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเจริญได้ไงไม่เจริญทุกวันนี้เงินเห็นไหมเขาเอาเงินมาสร้างวัดล่วงให้มาก็หักเปอร์เซ็นต์ 80% ยิ่งกว่านักการเมืองอีกหักแล้วมาสร้างวัดให้ล้านหนึ่งเอาไป800,000หักเอาไปให้คนมาให้นะเตี้ยงเอาประมาณหมดไม่ได้อะไรเลยเงินวัดเงินอะไรกินกันหมดวัดที่จนก็จนแต่วัดมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราไม่จำเป็นต้องเอาเงินล่วงมาสร้างหรอกแค่ล่วงนี่ไม่ขัดขวางก็พอแล้วแค่มาไม่ต้องเอาเงินมาให้หรอกอยากกินกันก็กินกันไปไม่ต้องมาให้วัดหรอกพระเลี้ยงตัวเองได้มีบ้านลูกไม่ต้องไปอะไรบินไปก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ค้าวัดนี่มันเสียอยู่อย่างเดียวกินแล้วง่วงง่วงไหมกินง่วงไหมข้าววัดกินแล้วง่วงเนาะพระก็ง่วงโยมก็ง่วงโยมพระพูดอะไรง่วงจะตายยังพูดอยู่อีกแล้วบอกว่าหน่วยหลาไม่หมดสักทีง่วงก็ง่วงเป็นอย่างนี้คือการบูชาชนควรบูชาคือบูชาพ่อแม่คนเราทุกวันนี้ทิ้งหมดเลยคนแย่งกันกินมากคนทิ้งพ่อแม่ก็ทิ้งเรามางี้เรากลับไปแล้วตรวจน้ำมันต้องไปตรวจให้หู้ใส่หู้เลยไปจอที่หู้แม่เลยแม่ฉันบุญมาฝากฉันไปทื่อสิ้นมาไปทำทานมาฉันแบ่งบุญให้แม่สาธุแม่ก็บอกสาธุเนี่ยได้บุญแต่ถ้ามาอยู่ในเงี้ยเนี่ยมันจะได้อะไรอยู่ในขั้นเนี่ยได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชื่อเดียวกันมีตั้งเยอะชื่อเดียวกันเนี่ยอาตมาเนี่ยชื่ออุตส่าห์เปลี่ยนชื่อมันยังมีคนชื่อนี้อีกนามสกุลเดียวกันเนี่ยมี3คนในประเทศไทยพอไปที่ท่านอำเภอไปบอกชื่อนามสกุลเขาพิมพ์เขาก็ท่ามอยู่จังหวัดอะไรอยู่สุพรรณโอ้มันมีไล่คนเขาบอกสุพรรณมีคนมีสมุทรปราการคนกรุงเทพคนชื่อเนี่ยมี3คนแล้วถ้าตรวจน้ำอาตมาตายก็ตรวจน้ำอาตมาจะได้เพิ่มไปได้ไอ้นู่นแหละก็ น้าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวคราวนี้ก็ตรวจน้ำแล้วมันได้เพราะว่าคนตายเนี่ยมันเป็นเปรตก็คือพวกโลภมากกินเงินวัดกินข้องก้อนพระเนี่ยพวกรักข้องวัดเนี่ยมันเป็นเปรตเพราะมันเป็นแล้วยังไม่ตายมันรักข้องมันโกงวัดเนี่ยจิตมันเป็นเปรตแล้วเปรตคือรอบมากหิ้วอย่างเดียวหิ้วพอมันตายแล้วมันก็หิ้วอย่างเดียวพอหิ้วมันก็กินไม่ได้ปากมันเท่าลูกเข้มกินน้ำกรอกน้ำเข้าไปมันก็ไม่เข้าก็ปากมันเท่าลูกเข้มนั่นแหละมันหิ้วทีนี้มันก็ทรมานคือกรรมมันบีบคั้นให้หิ้วทีนี้จะได้บุญก็คือเปรตมันจะอยู่ในพื้นดินเนี่ยอยู่ในเนี่ยเนี่ยบางทีก็ญาติเรานั่งเราไม่เห็นจะตามคนมีบุญเปรตเนี่ยพอเรามีบุญเขาจะตามมาหล่อต้วนบุญถ้าเราต้วนน้ำเนี่ยเขาจะโมทนาคือเขาได้ยินเท่านั้นเขาจะโมทนาสาธุเนี่ยเขาจะได้เพราะเคยมีสมัยพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารนะล้านญาติเนี่ยเป็นเปรตไปกินอาหารก่อนพระไปทำบุญกันกินอาหารก่อนพระก็เลยเป็นเปรตมานอนไล่พุทธันดรพุทธันดรคือไล่พุทธเจ้าเนี่ยพุทธันดรหนึ่งคือพุทธเจ้าหนึ่งนานขนาดไหนพุทธเจ้าก็จะมีแต่ละองค์องค์ข้างหน้าอายุต้อง 80,000 นี่เราอายุ100เดียวเนี่ยยุคนี้นี่ใครจะอยู่ถึง100มั้งยกมือเลยอย่าจะอวยพรให้ไม่มีกินหมูกินไก่ตายหมดเพราะอาหารมันเร่งให้เราตายทุกอย่างมันบีบคั้นเราหมดเราไม่เข้าวัดเราจะไปทำยังไงจะรอให้เขาห้ามเข้าวัดแล้วก็อาหารก็บีบคั้นให้เราตายตะพื้นมะเร็งกินเป็นนู่นเป็นนี่ตับโตท้องโตเนื้องอกมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้อาหารบีบคั้นให้เป็นเพราะกรรมนั่นแหละทำไมมันถึงมาเนี่ยเพราะกรรมมันส่งเรามาเกิดในยุคนี้ยุคนี้ก็ต้องเอาตัวรอดถ้าไม่เอาตัวรอดคนไม่มีปัญญาเอาตัวไม่รอดกัน
เกิดมาตายเปล่าเฉยๆไม่ได้อะไรเลยได้ระบาไปเมื่อยังเปรตเนี่ยเจ้าวิมิตรานฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาคือมีอยู่5ข้อฟังธรรมแล้วสําเร็จเป็นโสดาบันพอโสดาบันก็คือจิตนี่มันรอไปนิพพานอย่างเดียวก็เป็นโสดาบันก็คือบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่มีการไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไม่เข้าท้องคนอีกแล้วเกิด7ชาติเกิดอยู่บนสวรรค์น่ะ7ชาติจนไปชั้นพรหมทุทาวาสนั่นเนี่ยแล้วก็เข้านิพพานคือในโสดาบันเกิดได้7ชาติแต่ไม่ลงมาในพื้นดินนี้แล้วก็พอฟังธรรมสําเร็จญาติก็โอ้ยพระเจ้าพิมพิสารมีบุญก็เลยมาร้องอยู่ข้างวังร้องห้อยห้วนทรมานเปรตมันก็ถูกทรมานหิ้วก็เจ้าพิมพิสารได้ยินก็เลยไปถามพุทธเจ้าไม่รู้ตัวอะไรมาลองอยู่ข้างวังได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวพุทธเจ้าเนี่ยมีญาณยังรู้ก็บอกญาติท่านน่ะเนี่ยมันรอบุญท่านท่านต้องเอาผ้าตาย500ชุดเพราะเขาแก้ผ้าอยู่เขามีผ้านุ่งผ้าตาย500ชุดอาหาร500ชุดนิมนต์พระ500พุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเอาอาหารเอาผ้านี่มาถวายแล้วเขาจะได้รับบุญเนี่ยพอถวายไปก็ได้รับบุญเขาก็โมทนาบุญกุศลนี่ข้ออุทิศให้แก่ญาติเปตาที่ล่วงลับไปแล้วในชาติปัจจุบันก็ดีอดีตชาติก็ดีขอให้โมทนาบุญนี้เขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้บุญเนี่ยก็เลยมาทำกันทุกวันที่มาชักบางสกุลเนี่ยจริงๆเขาต้องเอาผ้ามาด้วยผ้าคนละชุดผ้าตายชุดหนึ่งอาหารชุดหนึ่งมาถวายพระแล้วก็ชักบางสกุลแล้วก็พระอยากให้พรก็ตรวจนามให้เนี่ยคือได้นี่มันเป็นตัวอย่างที่พุทธเจ้าทำแล้วทีนี้คนมาอ่านวัดพระมาอ่านพระไตรปิฎกก็เลยมาบอกกับโยมโยมก็ฟังเข้าใจมั่งเข้าใจไม่เข้าใจมั่งก็เข้าใจกันผิดๆก็เขียนชื่อมาใจผ่านนี่มันห้างศาสนาเนี่ยทางหัวเนี่ยเขาเอาผ้าไตรมาห้างก็เอากระดาษมาว่ามันเสื่อมขนาดไหนล่ะเนี่ยเอาชื่อมาใส่ผ่านเนี่ยทำในต้นแรกทีแรกเนี่ยพุทธเจ้าใช้ผ้าไตร1ชุดเขาทำถึง500ชุดมาถวายแต่นี้เราก็ดีเอาบุญที่เราทำนี่นะถวายเราก็มีบุญอยู่ก็ถือว่าบุญมีเราก็เดี๋ยวเวลาพระยาท่าแล้วก็ให้พ่อแล้วก็โมทนาบุญก็อุทิศบุญให้กับญาติถ้าเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้มาคอยเราเขารู้ว่าเรามีบุญก็มานั่งคอยตรงนี้เราตรวจน้ำเขาได้ยินพอเราบอกญาติไปตาญาติเราเขาก็ได้ยินเลยเพราะสายโลหิตมันรู้กันมันจิตมันถึงกันพอได้บุญเขาก็ไปเกิดเนี่ยที่เขาทำบุญและตรวจน้ำกันทุกวันเนี่ยที่เขาเอาศพมาทั้งตั้งแล้วก็มาตรวจกันเพื่อเอาบุญจริงๆแล้วนะคนทำไมนี่เข้าใจว่าเอาศพมาตรวจแล้วก็ทำบุญให้คนตายแต่จริงๆนะเขาตรวจคนเป็นให้คนเป็นนะมีบุญทำบุญเพื่อเอาบุญใส่ตัวคนตายมันเป็นอะไรที่ไม่ได้รับง่ายๆมันมีชนิดเดียวอย่างที่บอกเปรตถ้าเกิดเป็นมาเป็นคนยังไงโคซาก้าเทพบุญน่ะในโกตุลีก็เป็นม้าทำบุญก็ไม่ได้วิ่งกระดกกระดกไก่พูดก็ไม่ได้ยินไม่รู้จักบุญมันก็ไม่ได้นี่คือการที่เราเห็นเข้าทำบุญแล้วก็ตรวจน้ำกันมันเป็นอย่างนี้คนก็ไม่เข้าใจเยอะในโลกเนี้ยในคนศาสนาพุทธคือเข้าใจผิดๆเยอะเข้าใจว่าชะพาชักวังตระกูลแล้วก็คนตายจะได้ขึ้นสวรรค์แต่คนตายนั้นมันเข้าเหตุใช่ๆเอาคนตายมาให้คนเป็นได้บุญไอ้พ่อแม่นะโบราณนะเขาอยากให้ลูกหลานได้บุญเขาก็เอ้ยเอาไปสวดไปซึ่งได้มาสวดกันทำไมพระเจ้าไม่มีสวดนะตายแล้วเขาห้ามไปป่าชาเลยทิ้งให้อีแรงกินเลยบ้านเรานี่เขายังมาเผามาเอากระดูกกันไปบูชาบางคนก็ไปแปะไว้ข้างฝ้าวัดนู่นทำกำแพงวัดไปเช้า40,000-50,000แปะไว้ข้างวัดเอากระดูกไปทิ้งไว้ข้างวัดแต่เขาได้บุญได้สร้างกำแพงแต่กระดูกไม่รู้เรื่องไปไว้นั้นถ้าเอาอะไรไปใส่พวกไปแงเอาอีกพวกไปแงตามรูนะจะเอาเงินคิดว่าเอาเงินไปใส่นี่ก็ต้องเข้าใจใหม่ว่าคนเราเนี่ยต้องทำให้ถูกบุญต้องทำเองบุญเนี่ยมันต้องได้เองแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นก็จะได้ก็ได้ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยต้องมีบุญก็เพื่อเขาจะได้ก็ทำกันไปก็ความเชื่อก็เขียนชื่อมาใส่ผ่านเพื่อให้พระชากวังตระกูลเพื่อจะได้เขาจะได้บุญแต่ก็น้อยมากทำเป็นเปรตก็ได้ไม่เป็นเปรตก็ไม่ได้
เพราะคนเรานี่เกิดมามันต้องมีวิธีเดินทางมันเรานี่มาแจ้งเกิดมาเนี่ยต้องมาแจ้งเกิดใหม่อย่างน้อยก็ต้องรู้เขาวัดเนี่ยต้องรู้พอตายไปถ้าเกิดไปขึ้นสร้างเขาถ้ำรู้จักเทวทูตทั้งสี่ไหมไปเกิดเป็นคนมาน่ะเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาถ้ำเคยเห็นไหมเทวทูตทั้งสี่ตอบไม่ได้ไปนรกนะเอาทำไงดีตอบไม่ได้ก็เขาจะส่งไปนรกจำไว้นะถ้าเกิดเขาถ้ำยมบาลถ้ำยมบาลคือท้าวเวสสุวรรณเป็นใหญ่อยู่ในจาตุมตะวันชั้นหนึ่งอยู่จาตุมก็อยู่ต้นไม้เนี่ยเทวดาบุญน้อยไม่เคยลงทุนเขาเรียกเทวดาไม่ลงทุนอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปวัดไม่เคยทำบุญลูกไปทำบุญมาแม่ฉันแบ่งบุญให้ขี้เกียจรำคาญเลยโมทนาสาธุได้บุญน้อยก็เลยไปเป็นเทวดาอยู่ต่ำๆไม่ได้ลงทุนก็เลยทุนน้อยก็ไปเกาะต้นไม้อยู่แต่จริงๆเขามีวิมานของเขาเป็นวิมานเงินวิมานทองเหมือนกันแต่บุญเขาน้อยก็ต้องอยู่ตามนี้ไปก่อนคนอินเดียเขาเชื่อว่าเทวดาเนี่ยตามต้นไม้เนี่ยมีเทวดาคนไทยเขาเชื่อว่าตามต้นไม้จะมีพี่เชื่อคนละแบบอินเดียเชื่อว่าเทวดาเขาจะมีเดือนมีนาเนี่ยเขาจะมีงานบูชาเทวดากันต้นไม้เขาจะพาไปผูกทุกต้นเลยต้นใหญ่ๆนำหน้าบ้านเขาจะไม่มีคนเขาไม่ตัดไม้นะคนอินเดียไม่มีการตัดไม้บ้านเราถ้ามีใหญ่หน่อยเดี๋ยวก็เลื่อยบ้านเขาเนี่ยพาผูกปีนึงเขาต้องไปผูกทีนึงบ้านเราถ้าพาผูกเดี๋ยวก็มีแป้งไปทาใช่ไหมแองทาถ้าทาไปคนแล้วเดี๋ยวมีทากันใหญ่ข้อห้วยข้อพี่นั่นแหละก็เทวดาคนเดียวกันเขาเรียกว่านางไม้เราเรียกนางไม้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นเทวดาชั้นจาตุมอยู่ในต้นไม้แต่ว่าเขามีวิมานอยู่เรามองเป็นต้นไม้แต่วิมานเขาอยู่ต้นไม้คือวิมานเทวดาที่อยู่ชั้นที่หนึ่งมีคนอินเดียมีกระดุมพี่คนหนึ่งเขาเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีเทวดาเป็นเทพที่มีเงินเยอะต้องคนพ่อเมียไม่มีลูกก็เลยไปข้อที่ต้นไม้อยากได้ลูกก็เลยไปข้อก็ได้ลูกออกมาคนเป็นผู้ชายชื่อตั้งชื่อให้ปาระแล้วอยู่มาก็ออกอีกคนหนึ่งให้ตั้งชื่อให้จุลปาระสองคนเลยให้คนพี่ชื่อมหาปาระน้องชายชื่อจุลปาระได้มาจากต้นไม้เทวดาให้มาเชื่องานถ้าบ้านเราก็ไปข้อเขาเรียกอะไรข้อนางไม้ให้มาอยู่มาก็กระดุมพี่พวกเมียนี่ก็ตายเงินก็ตกอยู่กับลูกทีนี้จุลปาระเนี่ยบ้านอยู่สวัสดีอยู่ใกล้วัดเชตวันวันหนึ่งก็เขาได้ยินข่าวเขาไปฟังธรรมมาก็เลยไปกับเขาไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังจุลปาราเนี่ยมหาปาราเนี่ยไปสำเร็จฟังอนุปุพพิกถา5ข้อเนี่ยหนึ่งทานท่านแสดงเรื่องทานว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องทำทานนะต้องมีทานคนมีทานจะเป็นคนพวกมากหมู่มิตรจะมากทั้งชาตินี้ชาติหน้าตายไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยไม่อดไม่อยากต้องมีสิ้นท่านแสดงเรื่องสิ้นสิ้นเนี่ยเป็นจำเป็นคนเราเนี่ยที่หน้าตาดีร่างสวยเนี่ยล่อเล่าเนี่ยก็เรียกมาจากสิ้นแล้วอายุยืนมาจากสิ้นคนถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุจะสั้นทำให้ผู้อื่นอายุสั้นตัวเองจะอยู่สั้นตามเข้าไปท่านแสดงเรื่องสักขะกาถาคือทานกาถาสิ้นกาถาสักขะกาถาคือสวรรค์แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังว่าคนเนี่ยที่ให้ทานรักษาสิ้นตายแล้วอยู่บนสวรรค์ไปเกิดใหม่จะเกิดบนสวรรค์ร่างกายเป็นทิพย์สบายนึกเอาจะกินอะไรก็นึกเอาเทวดาถ้าหิวก็นึกเอาก็อิ่มเหมือนอย่างกับเราอิ่มอกอิ่มใจนั่งสมาธิถ้าปิติเกิดมันจะอิ่มเหมือนกันเทวดาจิตจะเป็นแบบนั้นคือทำใจให้เป็นเทวดาก่อนตายนั่นแสดงเรื่องสวรรค์สวรรค์มีทุกอย่างบรรณาการอะไรไม่เพียบพร้อมนึกอยากได้อะไรได้หมดบนสวรรค์วิมานก็ใหญ่เป็นยอดยอดเป็นสิบยอดยอดก็16กิโลสิบยอดก็ได้160เดินไหวไหมกว้างอีกแต่จริงๆเขานิมนึกเอาเทวดาไปแน่ก็นึกเอาทีนี้มหาปาระเนี่ยฟังสักขะกาถาแล้วก็ทานกาถาส
พอสีลกถาสักขกถากามาทินวะคถาคือแสดงเรื่องกามโทษของกามกามนี่เป็นธรรมอันเลวใครจะตกอยู่ในกามแล้วมันจะออกยากมันเป็นเหมือนกามเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องหั่นเนื้อมันมีแต่ซึกล่อเลยไปไม่มีกามหั่นแล้วมันจะพูนขึ้นมาไม่มีเครื่องก็ซึกไปเรื่อยเป็นคนก็อย่าให้จิตใจมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมแล้วพวกเสพกามอยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเองเสื่อมแก่ลงแก่ลงตายไปเองนี่คนเสพกามก็แย่งกามกันทุกวันในบ้านเรานี่ไม่ต้องก็มันแย่งกามกันเงินทองนี่คือวัตถุกามแย่งผู้หญิงแย่งผัวแย่งเมียกันนี่ก็เรียกกามฆ่ากันตายเพราะมีเมียซวยฆ่ากันตายเพราะมีเมียมากนี่เรียกกามกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพุทธเจ้าแสดงให้ฟังว่าโทษมันเยอะโทษเนี่ยมันเป็นเหมือนลุ่มขี้ลุ่มเพี้ยวคนตกไปแล้วมันขึ้นยากมันลื่นเหยียบขี้ลื่นเหยียบลื่นอยู่ในปากลุ่มมันตกอยู่ในลุ่มขึ้นไม่ได้คนเราถ้าตกอยู่ในลุ่มกามนี่แหละมันจะไม่ขึ้นมาวัดก็มาไม่ได้มันตกอยู่ในกามติดอยู่ในบ้านนู่นน่ะติดลูกติดผัวติดเมียอยู่นู่นติดทรัพย์สมบัตินั่นมันคือกามพุทธเจ้าว่าให้ออกมาจากกามโทษมันเยอะให้มาท่านก็เลยแสดงเรื่องเนกขัมมาสังสกทาการออกบวชเป็นเนกขัมมะถือพรหมจรรย์นี่คือวิธีออกจากสิ่งพวกนี้มันเป็นบารมีที่สร้างขึ้นมาสูงขึ้นมาเลยก็เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ยังโยมเนี่ยเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ตายแล้วไม่ตกต่ำชาตินี้ก็จะไม่ตกต่ำมันเป็นสิ้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าแสดงให้ฟังแล้วท่านก็แสดงเรื่อง อริยสัจ4ให้ฟังเรื่องกามเรื่องฐานเรื่องสิ้นเรื่องสวรรค์เรื่องกามโทษของกามเรื่องการออกบวชแล้วก็เรื่องนี่เนี่ย5ข้อนี้แล้วนะจบนี้แล้วท่านแสดงอีก2หัวข้อก็คือแสดงเรื่องตัณหาตัณหาคือความยากคนเราทุกวันที่ทุกข์เนี่ยมันมาจากตัณหาภาวะตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนหล่อวิภาวะตัณหาคือไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนตายไม่อยากจนมันมีอยากมีไม่อยากนี่คือทุกข์ทั้งนั้นท่านบอกให้ออกจากทุกข์พวกนี้แล้วท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4ทุกข์การออกจากทุกข์ที่เราเห็นเนี่ยการแก่เจ็บตายเกิดมาเนี่ยที่เราเกิดเราตายกันมานี่มันทุกข์ทั้งนั้นนะแสดงให้ฟังสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เราต้องหาเหตุมันเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะอะไรที่มันถึงได้อยู่อย่างนี้มันถึงไม่ออกสักทีเราก็ต้องหาเหตุเราทุกข์ทุกวันนี่จะผูกคอตายมันเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะพวกมีมันน้อยเนี่ยจะอยากผูกคอตายเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุเราก็ต้องดับให้ได้เป็นมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธคือความดับทุกมรรคก็คือการเดินทางของจิตการปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยก็เลยได้เป็นโสดาบันนี่อย่างนี้มหาปาลฟังแล้วศรัทธาก็เลยข้อบวชไปข้อบวชพระเจ้าว่าต้องไปบอกญาติก่อนนะหาญาติอนุญาตค่อยบวชก็เลยไปบอกน้องชายเอาสมบัติเอาไปหมดเลยพี่ไม่เอาหรอกพี่จะบวชก็เลยมาบวชปฏิบัติอยู่ในที่ในเชตวันนะแล้วอยู่มาก็ไปปฏิบัติในป่าแต่คนเรามันมีกรรมนะกรรมมุนาวิตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมหาปาราไปบวชอยู่ในป่าปฏิบัติไปตาพระเจ็บพอตาเจ็บก็หมอก็เลยเอายามาให้ทำยามายอดบอกให้นอนยอดนะมหาปาราอธิษฐานว่าพรรษานี้จะไม่นอนจะอยู่ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนตั้งสัจจะไว้งั้นพอทีนี้ตาเจ็บเขาให้นอนยอดก็ไม่ยอดทำไมยอดเขาบอกไม่ยอดตาบอดนะก็ไม่ยอดจะเอาดวงเอาพระอรหันต์ให้ได้ก็เลยไม่ยอดวันที่ตาบอดก่อนจะตาบอดเขาบอกว่าถ้าหม้อเลยบอกว่าถ้าไม่ยอดก็บอดนะก็เลยตัดสินใจไม่ยอดบอกก็จะไปบอกใครนะว่าเอายามายอดก็ไม่บอกใคร
วันนั้นตาบอดคืนนั้นเป็นพระอรหันต์คืนนั้นกิเลสดับหมดตาก็ดับไปด้วยตาดับต้องค้างเลยเป็นพระตาบอดอยู่ในป่าเลยนี่ยุ่งเลยตั้งสัจจะไม่นอนถ้าจะเอาพระอรหันต์ก็ต้องไม่นอนถ้าจะเอาตาก็ไม่เป็นพระอรหันต์สัจจะตัวเองอยู่ก็เลยเป็นพระอรหันต์ไม่เอาตาตาเลยบอดเลยกรรมชาติปางก่อนนู้นชื่อพระจักขุบาลเทลาเนี่ยพอตาบอดก็จักขุคือตาดวงตาก็เลยพระเจ้าเลยพูดเรื่องอดีตให้ฟังจักขุบาลเนี่ยอดีตชาติเป็นหม้อมีคนแก่คนหนึ่งตาเจ็บก็เลยมาห้าก็เลยบอกว่าหม้อเลยบอกว่าได้รักษาให้แล้วก็คนแก่บอกถ้าตาฉันให้ฉันจะเป็นคนรับใช้และเป็นทาสเลยแต่รักษาให้อย่างเดียวนี่พอรักษาให้ยอดไปให้คนแก่กลัวจะมาเป็นทาสกลัวต้องเอาลูกมาเป็นทาสของหม้อก็เลยบอกไม่ให้ตายังมองไม่เห็นเลยตาฉันยังไม่เห็นแต่จริงเห็นแล้วโกหกหม้อกลัวจะเตี้ยกลัวจะต้องไปฉับใช้เขาเลยเห็นหม้อมันเห็นแก้วตอนจะเป็นตอนยากจะให้เห็นหม้อมันเห็นแก้วพอให้แล้วใครให้แล้วเห็นหม้อมันเห็นมาหม้อพักโกรธน่ะเอาในกลัวจะมันเป็นรับใช้แล้วทำยาชนิดใหม่ไปให้ยอดเนี่ยเอายอดนะอีเนี้ยยอดเนี่ยทีเนี้ยตาจะลงเลยนะพอยอดตาบอดเลยไปทำคนแก่คนนั้นตาบอดเนี่ยมาห้าปาละมาบวชเป็นพระเลยตาบอดชื่อจักขุบาลตาบอดยาหยอดตาเป็นยาโบราณนี่พอดีอาตมาก็ทำยาพวกนี้ทำยอดแต่มันเป็นยาโบราณมันเป็นสมุนไพรยอดละตาเรื่องสว่างลงสบายไล่ขนยอดมีใครเอาไปใช้มึงยกมือดีไหมแซบดีเนาะ แต่ดีจริงๆอันนี้ดีมากเมื่อก่อนอาตมาต้องใส่แว่นออกรายการธรรมะสว่างใจอาตมาต้องเอาแว่นไปใส่อ่านเข้าฟากคำถามมาอ่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้นะยิบมานี่เห็นเลยนะยอดเดือนกว่าเป็นสมุนไพรทำเองแจกไป 5,000 กว่าขวดนะซื้อขวดมา 1,000 ละ 1,500 ซื้อมาทีละ 3,000 3,000 บาททำยาอยากจะช่วยคนทุกวันนี้มีทุกข์ก็อยากจะช่วยแต่ก็ไม่อยากประกาศอาตมากำลังจะไปจดทะเบียนเพื่อมันให้มันถูกกฎหมายกำลังจะเอาไปเข้าไอ้นั่นเขาเรียกอะไรอย.ไปข้ออย.ถ้าข้ออย.นี่อาตมาจะประกาศออกทีวียานี้ดีมากถ้าใครได้ใช้อาตมาแจกไว้อยากให้คนตาดีเพราะอาตมาอยู่ๆตามันไม่เห็นครั้งนึงกรรมเคยจับไก่อ่ะไก่มันตีกันเอาสำลีไปจุ่มยาไอ้นะทิ้งเจอมาเช็ดยามันหยดเข้าในตาใกล้บอดไปครั้งมันก็เห็นแต่เห็นลางๆอยู่มาวันนึงจะมาตามันฟังๆเลยไปห้าหม้อให้ยามาพอยอดทีเดียวตามืดไปเลยหม้อให้ยามายอดพอยาเข้าตามืดมองไม่เห็นเอ้าตาบอดไปครั้งแล้วแต่ก็เห็นลางๆก็พอดีโยมเขาเลยให้ยามาไปเล่าให้เขาฟังเขาเอายานี้ไปยานี้เก่งเขาก็เลยให้มาให้ยามาให้ตำรามาด้วยเขาให้ไปทำบอกยานี้เก่งก็เลยมาทำก็ยอดแต่ไม่ยอดมันแซบยอดไม่ตรงตาเลยให้ยอดเองนะร่อนอยู่ตามตาเนี่ยบางทีก็ยอดข้างคิ้วแซบยานี้แซบมากแล้วก็มายอดก็มันสว่างตาก็ให้ก็เลยแจกโยมก็อยากจะได้ทดแทนที่เราเคยทำไม่ดีไว้กรรมที่ไม่ดีก็ทดแทนให้ดีก็เลยคนเป็นเยอะลูกโยมอะไรลูกโยมเอี่ยมมังกรทายโยกุเจ้าไหมชื่อโยมอะไรนะแกเป็นน้ำตาแห้งเป็นไอ้ต้ออะไรต้อลมคนนั้นไปบินบาทเห็นแกยอดทำอะไรยอดตา
อะไรน้ำตาเทียมเอาห้องอาตมาไปไหมได้ไม่ต้องใช้น้ำตาห้องอาตมามันเรียกน้ำตาพอยดไปเต็มลูกตาเลยน้ำตานะเอาไปแกไปยอดอยู่ได้ประมาณนั้นอาทิตย์นึงแกมาดักอีกจะหมดแล้วยอดวันสองสามโหนเลยทีนี้พวกจะหมดแล้วเลยเอาไปให้อีกนี่ให้ไปสามขวดบอกให้แล้วตาฉันดีแล้วไอ้นี่นะมันดีอย่างไม่ต้องใส่แว่นจากใส่แว่นเนี่ยแว่นเนี่ยเบื่อไปเลยทิ้งไปเลยคนใส่แว่นนั้นหนักตาเฉยๆหนักหน้าเฉยๆถอดแว่นทิ้งเลยไล่คนนะที่มาเต้นถอดแว่นทิ้งเก่งยาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมันไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรจีนผสมไทยแต่มันแซ่บสนุกดีคนมีกรรมมันแซ่บไม่มีกรรมก็ไม่แซ่บก็อยากให้เชื่อเรื่องกรรมที่อาตมาเล่าเรื่องเมื่อกี้เรื่องจักขุบาลเนี่ยคือกรรมที่ทำให้เขาตาบอดตัวเองก็ตาบอดอาตมาทำให้ใกล้ตาฟังอาตมาก็มาตาฟังต้องมายอดตาแล้วก็ให้ยายานี่เก่งมันเป็นสมุนไพรก็เลยเชื่อว่าเออมันมีจริงเนาะยาที่มันยอดอะไรได้พ่นมันมีจริงแต่ว่าเราอย่าทำให้มันถูกกฎหมายเดี๋ยวอย่าไปข้ออย.เข้าเอาเนาะท้ายนี้อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็ให้จงมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ปรินิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวนะครับหรือพระอาจารย์คำหนึ่งนะครับเต็มอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมองค์การสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนิพพานังโหนตุสาธุครับเลยครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและตยทานขึ้นมาพิธีคุณเจ้าได้เลยนะครับก็เลยครับผมก็เป็นโลกกระปิกระปอยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยอยู่ในผ่านนี่มากก็นั่งนอกเองไล่ลอยนะคนตายมันเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราตายรุ่นลูกล้านมันก็มาไส้ผ่านถ้าเราไม่เอามาใส่ลูกล้านไม่เห็นมันก็ทิ้งเลยทุกวันนี้ท่มทะเลกันจนน้ำจะล้นท่วมกรุงเทพอยู่เลยเอาขี้เถ้าไปท่มทะเลกันขี้เถ้าคนตายนุ่มไปสถานีสถานีสถานีอยากเอายาไปมั้งเนี่ย
เอาไปเชิญขอไปเชิญได้เลยนะครับครับเมื่อท่านบอกว่าหยอดตาญาติที่ทำก็เลยอยากจะได้นะครับแต่ท่านจะแจกในช่วงตีที่ท่านรับธรรมบัตรช่วงทุ่งเช้าเสร็จแล้วนะครับไปที่สถานีวิทยุที่นั่นก็ได้มีเยอะมาฝากไว้เยอะครับไปเชิญได้เลยนะครับสาธุช่วงบ่ายก็อย่าลืมนะครับในวันนี้มีการทอดพระป่าสุทธิดินนะครับท่านใดจะร่วมในพุ่มพระป่าก็เชิญได้เลยนะครับใช่แล้วใต้แว่นไม่ได้ตามันคืนตามันจะยาวคืนพาไหมมัวได้มันเปิดม่านตายาเนี่ยมันรักษาในตาอมันซึมเข้าไปในตาดีไปนู่นไปที่นั่นก็ได้ไปเอายาเลยไม่ยอมหรอกปัจจัยใส่ตรงนี้เลยหนูหนูน้อมมาใส่นี่เลยค่ะใส่ที่พานนี่จ้ะปัจจัยเดี๋ยวก็จะมีบ่ายโมงใช่ไหมทอดพระป่าครับบ่ายทอดพระป่าซื้อที่ดินซื้อที่ดินใครยังไปเสร็จที่ก็เดี๋ยวมาทอดพระป่าซื้อ20บาทได้บางเขาซื้อ2ไร่เราก็ได้2ไร่20บาทไร่20บาททำเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่เขาซื้อเนี่ยที่สถานีวิทยุก็เดี๋ยวประมาณบ่ายโมงมั้งครับบ่ายโมงครับบ่ายโมงเนาะเข้าเดี๋ยวทอดพระป่าซื้อที่ดินวัดของสำนักสงฆ์สลาธรรมครับพุทธมณฑลไส้หนึ่งเป็นสร้างข้าวัดตั้งอาฐานเนี่ยจะขยายวัดให้ใหญ่ขึ้นที่ดินน้อยหมดยังมีใครชื่อคนตายจะใส่เองไหมอย่าตกสวรรค์นะไม่เขียนชื่อใส่อย่าตกสวรรค์นะที่สถานีวิทยุพยานนุ่นฝากโยมไปไปข้อได้เลยเข้าแจ้งมีไหมดีสาธุเนี่ยฝึกไว้เดี๋ยวเราตายมันได้กวดน้ำให้เราเราต้องทำแบบนี้นะในตัวอย่างที่ดีแล้วเด็กจะเลี้ยงง่ายไม่ดื้อเด็กทุกวันมันห่างวัดเมื่อก่อนพระโรงเรียนปิดวันพระทุกวันนี้ปิดเสาร์อาทิตย์เด็กเลยไม่รู้จักวัดนิยมมาทำทุกเอาลูกมาวัดพอเด็กเดี๋ยวนี้เลี้ยงยากให้คอมพิวเตอร์เลี้ยงหมดแล้วนั่งมังละครมังเลี้ยงหมดเอาได้เดี๋ยวชาวบางตระกูลเนาะครับบักชาวบางสกุลแล้วก็ให้พรเดี๋ยวก่อนตายคอยอยู่อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนงานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุยาธาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม